่วงนานาทัศนะครับสวัสดีครับขอเชิญท่านพบกับรายการคายทุกประชาชนผมจิตกรลากุลสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับครับสวัสดีครับท่านดร.ครับก็กลับมาเจอกันวันศุกร์เช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ก็ฝนตกเริ่มเข้าหน้าฝนละอากาศเย็นสบายในห้องส่งก็เย็นสบายความอบอ้าวลดลงไปเยอะเลยนะลดลงไปเยอะครับก็ชุ่มชื้นนะฮะบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบนะหน้าฝนเนี่ยแต่ผมชอบนะชอบไหมชอบครับแต่ย่าถึงกับฝนตกหนักน้ำท่วมมันอะไรพวกนี้ตกเรื่อยๆอยู่เนี่ยนั่นแหละปัญหาของคนกรุงเทพฝนตกแล้วก็น้ำท่วมไม่รู้จะแก้ได้ยังไงท่านดร.น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยก็มันก็แก้ยากกันนะแต่มันก็แก้ได้แก้ไงเพราะว่าเราเป็นที่ลุ่มแก้ยังไงต้องไปถามผู้ว่ากทม.เนี่ยกำลังจะถามอยู่เนี่ยว่ากรุงเทพจะแก้ไงน้ำท่วมเนี่ยพอพูดแล้วมันก็เรื่องยาวนะนะตกเสร็จปั๊บมันก็แบบท่วมเร็วมากท่วมเร็วมากคือเราก็รู้เลยว่าท่อมันอุดตันเยอะนะครับแล้วก็บ้านที่กรุงเทพมันมีเป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยมันก็มีจำนวนมากซึ่งเรื่องของระบบผังเมืองมันก็มีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะการที่ประชาชนเนี่ยไปถมที่อะไรเยอะนะครับขวางทางน้ำอะไรพวกนี้นะครับขวางทางน้ำแล้วก็จัดการระบบทางน้ำเป็นทางน้ำก็เรามีอุโมงค์เยอะกันนะนะหลายอุโมงค์กันที่สามารถสูบผ่านไปอุโมงค์ยักษ์อะไรพวกนี้นะก็แก้ได้นะแก้ได้ระดับหนึ่งแก้ได้ระดับครับ คือต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะหรือต้องย้ายเมืองเลยไหมเพราะว่าผมว่าอีกอันนะคือสังเกตไหมว่าท่อน้ำทิ้งของกรุงเทพเนี่ยมันโอเคอันนั้นเดี๋ยวพอดีท่านอาจารย์สมพลโทรเข้ามานั้นเดี๋ยวรับสายท่านอาจารย์สมพลก่อนละกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแคทครับสวัสดีครับดร.วัฒนาครับผมครับผมผมอยู่ที่บุรีรัมย์วันนี้กำลังเดินทางไปอำเภอจำนีไปถวายห้องน้ำให้แก่วัดเทพสถิตตำบลชอบปากกาอำเภอจำนีจังหวัดบุรีรัมย์ครับพระท่านเดือดร้อนก็เลยบอกให้เราก็เลยใช้วิธีเรียลายบอกพักพวกกันโอ้ของส่วนตัวคุณวัชรีเขาออกเราไม่ได้ถวายเงินให้วัดนะมาสร้างให้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกคนเรากลัวว่าจะให้เงินวัดไปเงินวัดไม่สร้างหรือสร้างมันแพงเลยเนี่ยต่อไปนี่อาจจะต้องบอกคุณมาถึงต้องเตือนวัฒนาด้วยแก๊ปด้วยครับยินดีครับแต่วัดไหนจะคือเราไปสร้างให้เมื่อเช้าก็มีเรื่องข้อกฎหมายก็โทรศัพท์มาถามอย่างนี้คุณครับศาสนาผมฟังเราฟังข้างเดียวนะครับนี่ไอ้คนบ้านใกล้เดือนเคียงกันไม่มีเรื่องปฏิปนอมยอมความกันไม่ได้ตกลงปรึกษาหารือกันครับคนหนึ่งบ้านติดคนหนึ่งมาสร้างติดบ้านเอาก็เลยฟ้องศาลกันก็ทำสัญญาปฏิปนอมยอมความกันศาลไกลเกลี่ยได้นะว่ามีการอำนวยความสะดวกให้แก่คนข้างบ้านไอ้ที่เขามาสร้างครับอ้างว่าไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรเนี่ยพอทำมันซึ้งไปแล้วนี่แต่ปรากฏในคนสร้างบ้านก็ไม่มีน้ำใช้ก็มาทำนั่งร้านติดกับที่ของเขาก็ไปมองกลางก่อนไอ้ท่านฝ่ายนี้ก็ไปแจ้งความตำรวจหาบุกรุกเอาเราก็ไปรู้ข้อเท็จจริงอีกฝ่ายตำรวจก็ส่งฟ้องศาลครับอีกฝ่ายที่ถูกแจ้งหาบุกรุกก็มาฟ้องศาลคืนว่าไอ้ที่แจ้งความเท็จเป็นเรื่องเป็นราวกันครับไอ้ตรงนี้แหละที่อยากจะเรียนว่าไอ้บ้านใกล้เดือนเคียงกันนี่ผมเลยแนะนำว่าเราปีปฏิปนอมมาได้ไหมทำไมเอาทิศที่เอาอารมณ์ไปใส่กันอย่างนั้นเลยแนะนำบอกว่าไอ้บ้านใกล้เดือนเคียงกันนี่ถ้าการสร้างนี่มันต้องห่างเท่าไหร่คุณแคทดูดิครับผมนะครับแต่อยู่ในเขตอบต.ในเขตอะไรเนี่ยมันจะมีเรื่องระยะล้นนะครับ2เมตรเมตร50อ่ะครับฟ้องศาลตกลงกันแล้วว่าเอานะไอ้ฝ่ายที่รื้อออกไอ้ตรงนี้ก็จะรื้อไปได้เขาก็จะใช้เงินให้ 45,000 ครับแต่การก่อสร้างอีกฝ่ายต้องอำนวยความสะดวกให้ฮะเหมือนอย่างที่อำเภอสตึกนี่ก็ตอนแรกก็ถูกกันไม่ไปไล่สร้างไปพอผิดใจกันขึ้นมาก็เอาล่ะซึ่งอันนี้ผมอยากจะกราบเรียนผ่านไปทั้งท่านผู้ชมทั้งหลายว่าบ้านพี่เมืองน้องมีอะไรก็เอาลูกมาด้วยปฏิปนอมกันครับเราคิดดูอย่างนี้นะคุณแคทท่านดร.วัฒนาครับอเมริกานี่เข้าข้างเวียดนามใต้โจมตีเวียดนามเหนือโอ้โหระเบิดอะไรทำทุกอย่างครับเวียดนามเหนือก็สู้เพื่อเองของตัวเองสู้บนดินไม่ได้ก็พุทธใต้ดินไปสู้จนกระทั่งอเมริกาแพ้ฮะ
แต่ทีนี้ปรากฏว่าอเมริกากับเวียดนามจับมือกันทำธุรกิจการค้าด้วยกันครับเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญที่ว่าไอ้บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันควรที่จะปฏิบัติน้อมกันมีระดับพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมครับสุดยอดวัฒนาครับครับนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยครับถ้ามีที่ติดกันอะไรก็เอารูปรวยกันซะครับที่ของเขาเราก็จะไปเอาของเขาที่ของเราเขาก็จะมาเอาของเราแต่ถ้ามันผิดพลาดเล็กน้อยผิดพลาดบ้างก็เอาภัยกันซะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออุทาหรณ์ครับเขาโทรมาถามเมื่อเช้าผมอยู่ที่บ้านในเมืองบุรีรัมย์ครับนะครับครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเข้ากรุงเทพแล้วไปแต่งงานลูกท่านอดีตเป็นประธานที่ปรึกษาผมท่านสมบัติเราหับปกชนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะไปงานศพน้องชายของท่านพระเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงที่บางบอนก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านที่อยู่ที่กรุงเทพถ้ารู้จักท่านเฉลิมท่านจะผมเผาศพน้องชายวันอาทิตย์แล้วเมื่อคืนนี้ก็ไปงานของท่านอัยการพิเศษศาลอุทธรณ์ที่เคยเป็นการจังหวัดอยู่บุรีรัมย์ท่านอัยการเด็ดดวงครับสุพลรัตน์ครับอายุ91ปีท่านไปสวรรค์แล้วครับศพตั้งอยู่ที่วัดหนองจบกนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโคราชตรงข้ามกับสถานีประมงท่านใดที่เคยรู้จักท่านอัยการเด็ดดวงสุพลรัตน์ก็จะไปงานศพท่านได้นะครับครับอันนี้ก็ถือโอกาสเป็นสัมพันธ์ครับต่อไปถ้าท่านผู้ชมมีงานสำคัญอะไรทางวัดทวาก็บอกกล่าวใช้รายการขายชุกประชาชนที่ได้นะครับครับครับผมขออนุญาตเท่านี้ครับทั้งสองท่านขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็อาจารย์ก็อยากให้มีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่บ้านก็เดินเพียงนะครับเมื่อกี้คุณพูดทิ้งท้ายไว้เรื่องอะไรนะย้ายเมืองอะไรนะเรื่องท่อไม่ได้ย้ายเมืองเรื่องท่อบอกว่าถ้าท่อแรกไปหน้าต้องย้ายเมืองใหม่ใช่ไหมว่าทุกตัวท่อน้ำทิ้งเนี่ยเมื่อกี้ว่าเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพนะกลับมานิดนึงก็คือว่าผมว่าแบบคือเรื่องผังเมืองเก่าเนี่ยมันวางมันไม่ดีจริงเราเมืองใกล้น้ำเราจึงน่าวางให้ดีเพราะว่าผังเมืองท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันเล็กมากมันเล็กแล้วมันอุดตันอย่างที่ดร.บอกเหมือนกันลอกไงก็ไม่ทันเพราะมันเดินไม่ทันมันเดินน้ำออกระดับอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเมืองเขาบอกกรุงเทพต่ำลงเรื่อยๆมีโอกาสจมนะเขาบอกมีโอกาสจมงั้นเราก็เตรียมการย้ายเมืองใหม่ย้ายไปอยู่ถึงสูงหน่อยครับเพราะไอ้คนกรุงเทพก็มากขึ้นบอกงั้นมีแต่ขยายออกไปนะเป็นมหานครเป็นต่อไปซุปเปอร์มหานครซุปเปอร์มหานครแต่ว่าต่างจังหวัดนั้นก็ทิ้งถิ่นฐานมาอยู่กรุงเทพนะพวกเราไปว่าเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนจบนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็กลับไปบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนะต่อไปบ้านก็มีแต่ต่างจังหวัดมีคนแก่กับเด็กไม่แต่ไม่นะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มความเจริญก็เริ่มไปนะเพราะว่าเมืองอย่างเมืองท่านเมืองของท่านอาจารย์สุพลอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับขอนแก่นก็เจริญมันต้องเป็นเมืองที่เป็นมีผู้ยิ่งใหญ่อยู่ผู้ยิ่งใหญ่อยู่แต่ผู้ยิ่งใหญ่ไม่อยู่มันไม่เจริญดังนั้นเราต้องไปสร้างผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละเมืองแต่มันก็เกิดขึ้นแบบผู้ยิ่งใหญ่สร้างช่วยกันสุพรรณแบบนี้นะแล้วก็มีแต่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นขอนแก่นก็เจริญนะแต่มันไม่ได้เติบโตอย่างเขาเรียกว่ามีความเสมอภาคในเรื่องของรูปแบบการกระจายอำนาจการจะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอะไรต่างๆคนมันก็กรุงเทพมันก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดผมก็เป็นห่วงเรื่องไม่คนแต่จังหวัดแล้วแหละผมเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าไหวเอซีเปิดต่างชาติมาเพราะเดี๋ยวนี้แรงงานธรรมดาปกติไม่ค่อยมีแล้วคนไทยอ่ะทำไมก็อันนี้ไม่แน่ใจคนไทยไปไหนไม่รู้ไปไหนเหมือนกันผมงงอยู่เหมือนกันนะคนไทยไม่ทำนะนอนบ้านคนไทยไม่ทำนะไม่ทำนะกลับไปอยู่บ้านมาผมว่าน่าจะอาจจะดีขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าก็น่าจะอยู่บ้านบ้านเขาอะผมถามอย่างเช่นเพราะว่าผมมีธุรกิจเกี่ยวกับพวกแรงงานพวกนี้จะมีอยู่ใช้คนงานเยอะพอสมควรแต่เนี้ยก็ไม่ค่อยมีแรงงานต่างด้าวเยอะต่างด้าวเต็มเลยตอนนี้เต็มเลยอันเนี้ยพวกนี้ก็กว่าที่จะกลับเข้ามาทำค่าแรงมันสูงใช่ใช่เด็กไทยเนี่ยอยู่บ้านจะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรพูดเรื่องนี้แล้วผมงงอยู่เรื่องนึงมีอาชีพสงวนอันนึงรปภ.เป็นอาชีพสงวนของคนไทยโอ้รปภ.นะผมก็ลงอาชีพสงวนไม่รู้คือเป็นไง39อาชีพอะไรเนี่ยทำไมถึงอาชีพรปภ.หรืออาชีพสงวนนะก็มันเกี่ยวกับคือรักษาความปลอดภัยพวกนี้นะ อาจจะมันเกี่ยวข้องกับความสมเรียบร้อยหรือเชื่อมโยงกับความมั่นคงบ้างนะก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดต่างชาติมาอยู่ในทุกหน่วยงานอะไรต่างๆในเข้าไปแทรกซึมเพราะนี้แม้แต่หน่วยราชการนะก็จ้างรปภ.จากบริษัทนะไปทำนะแล้วทนายอาชีพสงวนไหมอาชีพทนายก็เรื่องของอรรถคดีเรื่อง
สงวนไหมสงวนครับอาชีพแล้วถ้ามีเขาแล้วเขามีทนายเมืองนอกเข้ามาทนายจากเมืองนอกเนี่ยก็ตอนนี้เขากำลังร่างแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ที่กรรมการสภาทนายชุดเก่าทำไว้นะตอนนี้ก็ทนายความทั่วประเทศเขาก็ต่อต้านร่างพรบนี้อยู่นะครับไม่ให้ต่างด้าวมาเป็นทนายไทยได้นะครับเพราะมันขัดกับเนี่ยอาชีพสงวนตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างต่อไปมันก็มาแย่งอาชีพคนไทยมากขึ้นแต่ก็บอกมองในแง่ของการเขาเรียกว่าเสรีในทางการแต่มันก็ไปขัดกฎหมายต้องมาแก้ไขกฎหมายด้วยเสรีแบบนี้คือไทยไม่มีความพร้อมที่จะไปแข่งขันในเรื่องของการใช้อาชีพทางกฎหมายเพราะทนายความไทยที่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะการเปิดโอกาสแล้วนี่มันทำให้ทนายไทยซึ่งลำบากอยู่แล้วลำบากก็ไปอีกนะเออทนายความเมืองไทยรู้ภาษาอังกฤษน้อยครับรู้ว่าจะไม่ถึงขั้นที่เอามาใช้ประโยชน์กับต่างชาติอะไรได้ต้องอีกสักประมาณสักเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นผมว่าอีกประมาณสัก10ปี20ปีนะภาษาอังกฤษน่าจะเป็นแต่จีนก็เริ่มเป็นภาษากลางแล้วก็คงได้หลายภาษาหน่อยนะฮะนะเมื่อกี้กลับมาเรื่องของนี้นิดนึงก่อนจะปิดเบรกเนี่ยเรื่องของเรื่องบ้านเนี่ยธรรมดาปกติบ้านเนี่ยจะมีระยะร่นนะครับแต่ผมก็เข้าใจแหละบางทีบ้านข้างเรือนเคียงอ่ะบางทีมันก็จะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอ่ะบางทีมันก็ยากนะคือระยะร่นมันก็ดูคือเราทำโดยมากตามใจชอบนะไม่ว่าคือบ้านเราตามใจชอบคนไทยนะชอบทำกันอย่างนี้แล้วก็เวลาจะก่อสร้างการขออนุญาตก่อสร้างมันต้องไปขออนุญาตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมใช่ว่าอยู่สังกัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนกฎหมายควบคุมอาคารอะไรพวกนี้ก็มีอยู่แล้วถ้าไปต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดถ้าเป็นในกรุงเทพก็ตามเขตที่ดินก็มันมีอยู่แล้วไงเพราะเขตก็ทำหน้าที่เกี่ยวส่วนท้องถิ่นไปด้วยในตัวนะครับทั้งนะครับก็เป็นท้องถิ่นอยู่แล้วตรงนี้ก็เห็นว่าบ้านเราเนี่ยไม่ขออนุญาตถมได้ถมเอาถมที่นะครับเพราะนั้นอบต.หรือเทศบาลก็ไม่เข้ามาดูแลนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วต้องไปแก้ไขยากคือแต่ต้นที่เริ่มใครจะถมที่หรือใครจะขอแบบแปลงอะไรมันต้องไปดูก่อนว่าที่ดินเขามีขนาดเท่าไหร่มีผลกระทบไหมไม่แต่ขออนุญาตนี่มีขออนุญาตมีแต่ถมเนี่ยไม่เป็นไรถมไม่มีกฎหมายบังคับถมไม่มีไม่มีที่สุดเลยถมเนี่ยถมได้อยากถมอะไรถมได้โอ้นี่คุณรู้เรื่องก่อสร้างถมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถมนี่ไปถมได้ก่อนได้คือเป็นที่ดินของตัวเองอย่าไปถมนอกที่ดินแล้วกันถมที่ดินตัวเองถ้าเกิดมันไปขวางทางน้ำมีผลต่อกระทบต่อคนในหมู่บ้านอะไรพวกนี้มันมากเกินไปแก้ไขยังไงไปขวางทางน้ำเหรอมันน้ำก็ต้องเป็นที่ดินตาบอดสิขวางทางน้ำอ่ะถมแม้มันมีลำคลองอยู่แล้วแต่ถมเนี่ยถมได้แต่ว่าถ้าไปก่อสร้างก็ต้องขออนุญาตถ้าก่อสร้างขออนุญาตแล้วถมเท่าไหร่ก็ได้แต่ถมเท่าไหร่จะถมสูงเกินไม่ได้นะเพราะอะไรอันนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับนะไม่ได้มีกฎหมายบังคับแต่คนมันก็ถมก็ต้องเสียตังค์อ่ะถมมากเสียตังค์เยอะแต่แบบแปลนอะไรต้องขออนุญาตต้องขอไม่ขอไม่ได้ต้องผ่านต้องขอเลยไม่ขอไม่ได้นะโอเคอ่ะนะครับวันเช้าก็คุยเรื่องเบาๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะเปิดสายหน้าไมค์ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยสดๆกับทางด็อกเตอร์นะครับปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายเนาะกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องมรดกหรือกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยที่เคยโทรกันมาที่ดงที่ดินต่างๆเนี่ยก็ได้หมดนะครับพักสักครู่ครับสนทนาคลายทุกข์ครับก็กลับเข้าพบเรานะครับช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็เปิดสายเปิดโอกาสนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับถ้าสงสัยหรือมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยทางเราคลายทุกข์ให้นะฮะก็มาข่าวครอบครัวนิดนึงมีสายเข้ามามั้ยรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามานะเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยววันนี้มีข่าวทางด้านแบบว่ามานั่งคุยกันเรื่องมั่นเรื่องอะไรแต่ว่าเดี๋ยวรอสายเข้ามาก่อนวิคุณวิชัยสวัสดีครับคุณวิชัยจากราชบุรีสวัสดีครับที่แฟนเขาเดือดร้อนนะครับคือแม่ขยกที่ให้ที่สาวคนละแปลงจะเป็นที่ใบบอทอนะครับแต่วันนี้แม่ที่ให้ลูกปลูกแปลงเนี้ยแต่วันนี้หลานมาขายคุณวิชัยคุณวิชัยครับคุณวิชัยปิดเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าครับครับผมอยู่ในไร่ครับอ๋อโอเคอยู่ในไร่เลยนะอยู่ในไร่พอดีเสียงมันก้องนะฮะเสียงก้องมากเลยนะโอเคครับพูดช้าๆเนาะขออีกทีครับ
เรื่องที่ดินยังไงนะฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือแม่ก็ให้พี่สาวปลูกบ้านแต่คนนี้สลับตัวของพี่สาวคนโตคนนี้พอพี่สาวตายหลานมาขายให้น้องน้องจะไล่พี่สาวคนที่ปลูกบ้านอยู่แล้วครับปลูกมาได้ประมาณ2ปีครับตอนนี้พี่สาวเป็นมะเร็งแล้วแฟนเขาเป็นคนพิการครับเดือดร้อนผมเลยให้ผมโทรมาถามให้แล้วคำถามคือคือจะถามแล้วถ้าอย่างนี้แม่กับน้องจะไล่ไหว้ไหมครับเพราะว่าปลูกบ้านมาได้2ปีแล้วคือแม่เขาอยากได้ที่ผมจับประเด็นไม่ได้เลยต้องพูดคนราชบุรีนะบ้านเขาก็ยังราชบุรีเลยผมเจอคนราชบุรีเนี่ยขับแท็กเขาว่าเขาอยู่ราชบุรีราชบุรีราชบุรีขับแท็กซี่มาเขาบอกราชบุรีไม่ใช่ราชบุรีนะราชบุรีราชบุรีครับโอเคราชบุรีนะพูดช้าๆคนจังหวัดอื่นฟังไม่ทันคำถามคือคำถามคืออีกทีครับช้าๆครับคำถามก็คือแม่กับน้องจะขับไล่พี่สาวคนที่ปลูกบ้านได้ปะครับในที่บท5อ๋อแล้วที่นี้เป็นของใครครับตอนนี้มันเป็นของแม่ครับยังไม่ได้แยกแต่แม่เขาให้พี่สาวคนนี้ปลูกบ้านแต่พอหลานมาขายอีกแปลงหนึ่งเขาจะสลับเอาแปลงที่ว่าปลูกบ้านเนี่ยเป็นให้แต่ให้น้องชายครับคือจะให้นะครับเอาอย่างนี้ด้วยกันถ้าจะให้ก็ยังไม่ให้เพราะฉะนั้นสิทธิครอบครองนี่ก็ยังอยู่ที่คุณแม่คุณแม่กับเจ้าของคุณน้องด้วยไหมน้องไม่ใช่ครับน้องเพิ่งซื้อครับซื้อจากใครซื้อจากหลานพอแม่แก้วเขาก็เป็นเจ้าของนะครับในส่วนของน้องแม่ก็เป็นเจ้าของส่วนของแม่แล้วเขาจะขับไล่ใครออกครับขับไล่พี่สาวครับทำพี่สาวอยู่ร่วมกับในที่ดินของแม่ใช่ไหมครับมันอยู่ร่วมแต่เป็นใบบอทอนะครับแต่แม่ก็แบ่งให้หนึ่งงานแม่แบ่งให้แล้วทำไมเขาก็ทำไมไม่ต้องอยู่ในส่วนของเขาทำไมนะยกให้แล้วถือว่าแม่สละสิทธิ์ก็เป็นของเขาแล้วนะครับแล้ววันนี้แม่กับน้องอาจจะฟ้องขับไล่นะครับเขาแม่ยกให้แล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์การครอบครองแล้วนะครับพี่สาวก็เป็นเจ้าของในส่วนเกี่ยร้อยตารางวาตรงนั้นนะครับครับไม่มีสิทธิ์ที่จะขับไล่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมเป็นใบแยกให้แล้วทำไงครับก็ครอบครองไปเลยไม่ต้องแยกก็ได้ครอบครองในสัดส่วนของตนนะไม่ต้องไม่ไปแบ่งแยกแต่ทำเขตก็เลยทำเขตปักเขตไปเลยร้อยตารางวาวัดก็ไปเลยเขายกให้ร้อยตารางวาตอนนี้เขาวัดมันไม่ต้องแบ่งแยกกับใครปีแล้วครับไม่ต้องไปที่สำนักที่ดินเพราะเป็นที่โพธิ์5ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับไม่ครับไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรถ้านั้นก็คือพรุ่งนี้เขาจะย้ายแฟนเขาคนที่เป็นคนพิการแต่เข้าไปอยู่ได้จะได้เลยป่ะครับได้แฟนของพี่สาวที่ในร้อยตารางวานี้ใช่ไหมครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้แฟนก็ไปอยู่ได้ในขอบเขตร้อยตารางวาตรงนี้แต่น้องกับแม่มีสิทธิ์ไล่จะใช่ป่ะครับแม่มีสิทธิ์ไล่ถือว่าแม่ยกให้นอกจากแม่เอาคืนเพราะเหตุเมรคุณก็ว่านไปอันนี้ก็ไม่ได้มีเพื่อนครับมันมีอะไรที่ลักษณะที่บ่งบอกถึงการเนรคุณอะไรแบบนี้นะครับในเขาข้อกฎหมายที่จะขับฟ้องกับเราหรือเอาคืนเอาคืนได้ให้ทุกอย่างไอ้แม่กับไอ้น้องไอ้คนนี้ครับโอเคไม่เป็นไรเราเป็นเจ้าของก็จะฟ้องก็ฟ้องไปก็สู้คดีไปนะครับว่าแม่ยกให้แล้วแม่สละสิทธิ์การครอบครองแล้วเราก็ครอบครองในสัดส่วนแล้วตรงนี้ก็คือไม่ต้องมาขอแบ่งแยกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งเขาตับกลัวนะลูกเขาจะก็แจ้งว่าจะแบ่งแยกแจ้งที่ดินใกล้เคียงว่าจะแบ่งแยกนะครับแจ้งกันแต่คุณไปแจ้งที่ดินไม่ได้หรอกเพราะว่าที่ดินเขาทำที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินนะครับครับมันได้แต่พวกอบต.ครับเพราะใบพวกนี้มันจะเสียภาษีกับอบต.ใช่ไปแจ้งการครอบครองไว้เขาออกใบเสร็จรับเงินให้นะอบต.จะออกใบเสร็จรับเงินให้นะครับว่าเราครอบครองเนื้อที่ร้อยตารางวาอันนี้แต่ถ้าแม่บอกว่ายังไม่ยกให้นะครับหรือว่ายกให้ไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ตัวเองยังไม่ได้เข้าครอบครองอะไรพวกนี้มันอาจจะมีข้อโต้แย้งกันอยู่ตรงนี้ก็เขาก็ฟ้องขับไล่เราก็ต้องต่อสู้ไปในคดีแหละครับหาทนายยื่นคำให้การสู้เข้าไปว่าเราครอบครองแล้วนะแม่สละสิทธิการครอบครองแล้วให้กับเราแล้วแล้วก็มีการส่งมอบการครอบครองกันเรียบร้อยแล้วนะครับครับนะครับครับก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรสู้ไปนะครับเป็นทุกข์ไงครับเลยให้ผมโทรมาถามไม่ต้องทุกข์สู้ไปเลยครับครับโอเคนะครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับครับผมครับก็เป็นห่วงแทนพี่สาวเป็นห่วงครับแทนพี่สาวคือดูว่าเป็นบอกยกให้จริงไหมแต่ว่าพี่สาวเนี่ยไปครอบครองมาอยู่ในที่ร้อยตารางวานั้นก็ชัดเจนนะถ้าเกิดอาจจะอยู่เกิน1ปีแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองมาแล้วไม่ใช่เป็นการครอบครองแทนต้องพิสูจน์ว่าเป็นการยกให้กันแล้วก็หาพยานมาแล้วเราก็ครอบครองในพื้นที่ของเรามาก่อนแล้วนะครับก็คือ1ปีก็ถือครอบครองได้แล้วพิสูจน์ได้แล้ววันนี้เป็นที่ทำกินอยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นที่
เผ่าพันธุ์ที่ทำกินแล้วก็สร้างบ้านไปด้วยนะในต่างจังหวัดเขาบางเนี้ยบางที่เขาไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในหมู่บ้านผมก็ไปหน่วงกันที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเอกสารสิทธิ์ไม่มีไปกู้ธนาคารอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรไม่ได้จำนองอะไรไม่ได้นะครับครับสปกยังไปแล้วขายกันได้ไหมที่เนี่ยที่เนี่ยเผ่าพันธุ์เพราะว่าขายได้ขายได้ขายได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายขายได้แต่ถ้าสปกนี่ขายไม่ได้เป็นที่ดินของรัฐชัดเจนอนุญาตให้ทำกินเท่านั้นนะครับแต่ที่ดินปปท.5นี่ขายกันได้ส่งมอบการครอบครองพูดปากเปล่าก็ได้แล้วก็ส่งมอบการครอบครองก็เข้าครอบครองเลยหรือไม่จะทำบันทึกทำเป็นหนังสือก็ได้ในขอบเขตว่ากี่ตารางวาหรือกี่ไร่อะไรก็ว่ากันไปถ้าซื้อแล้วไม่ได้ไปอยู่ได้ไหมอะไรนะถ้าซื้อสมมุติว่าซื้อต่อแต่ไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปอยู่ได้ซื้อต่อได้แต่เจ้าของก็ซื้อมาแล้วเจ้าของก็สละสิทธิ์การครอบครองมาแล้วไงก็เราซื้อปากเปล่ากันเนี่ยได้แต่ว่าเราต้องไปทำประโยชน์แต่ต้องระวังภายใน1ปีนะที่นี่เพราะถ้าเกิดว่าคนอื่นไปแย่งการครอบครองเราไปอยู่จังหวัดอื่นซะกลับมาเกิน1ปีแล้วก็ครอบครองเนี่ยก็ถูกแย่งการครอบครองได้อ๋อก็คือว่าถ้าเราถึงซื้อเราไปซื้อมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่ได้ทำกินเลยอยู่ๆมีคนมาอยู่เนี่ยเกิน1ปีโดนแยกกันครอบครองไปปลูกผักปลูกต้นมะพร้าวตุดต้นมะปลูกต้นมะม่วงแล้วปลูกอะไรก็ได้แล้วต้นกล้วยต้นอะไรปลูกไว้เราทำประโยชน์นะให้ดีปลูกพืชยืนต้นไว้บ้างมันก็ชัดเจนก็คือถ้าเรานั้นก็วิธีแก้คือเราก็ปลูกอะไรไว้ปลูกพืชยืนต้นอะไรไว้ให้รู้ว่าเป็นของของเราไถว่ายไถดินมั่งไถอะไรให้รู้ว่ามีเจ้าของปลูกอะไรหรือปลูกอะไรก็ได้นะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้เห็นมีเจ้าของจะได้รู้ว่าครอบครองทำประโยชน์อยู่ในที่ดินไม่ได้ทิ้งการครอบครองไปถ้าทิ้งก็ถือว่าไม่ทิ้งรกร้างใช่ไหมบางคนไม่ได้ทิ้งรกร้างแต่ว่าบางทีถ้าเราไปอยู่จังหวัดอื่นไปทำงานหายไป2ปีเนี่ยเพื่อนมาแย่งการครอบครองภายใน1ปีนี่ก็เสร็จแล้วตกเป็นของบุคคลอื่นไปแล้วแล้วพวกนี้มีโอกาสเขามีโอกาสพัฒนาเป็นการแบบเป็นออกเป็นโฉนดไหมครับก็ไม่ทราบแล้วแต่แนวนโยบายของรัฐบาลนะอ๋อเหมือนกับพวกสปก.ขีด401อะไรพวกนี้เหมือนกันไหมสปก.ก็เป็นของรัฐไปก่อนแต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นโฉนดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นโยบายนโยบายนะห้ามซื้อขายก็ซื้อขายกันทั้งนั้นทั่วประเทศไม่มีใครไปเพิกถอนหรอกเพิกถอนก็น้อยมากเพราะเจ้าหนี้อ่อนแอในการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายอันนี้มันก็เป็นปัญหาของประเทศบางคนถือสปก. 4-500 ไร่มีอดีตนักการเมืองมากมายไปสืบดูเลยนะสืบไม่ได้เนี่ยสปก.มีกำหนดไหมอะไรนะเขามีกำหนดไหมต้องสืบได้แค่กี่ไร่อย่างเงี้ยเขามีอยู่นี่คนนึงกี่ไร่ที่มาไร่ผมจำไม่ได้แล้วก็มีกำหนดอยู่แต่ว่าการครอบครองนี่มันตกทอดทางโดยทายกับทายาทโดยธรรมเท่านั้นนะฮะซื้อขายไม่ได้บางคนก็โอนสิทธิ์ไม่ได้ให้เช่าก็ไม่ได้พวกนายทุนก็เป็นแบบเอาคนของตัวเองมาซื้อหลายๆที่แทนรวมไอ้ชาวบ้านที่ขายไปเจ้าของสปก.บอกว่าไม่ฉันเนี่ยครอบครองอยู่ทั้งที่ขายไปแล้วมารับสมอ้างเพราะว่าเขาจะจัดการเพราะมันจะเล่นงานเนี่ยคนที่ครอบครองเยอะๆซื้อมาเนี่ยก็ไปรับสมอ้างนะเพราะตัวเองรับเงินไปแล้วว่าตัวเองทำประโยชน์เองแต่จริงๆแล้วการครอบครองพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยมันปล่อยกันเสรีจนกระทั่งที่ห้ามข้อห้ามที่ห้ามครอบครองก็ครอบครองไงแล้วที่พวกสมอ้างเนี่ยถามว่าพวกสมอ้างเนี่ยบอกว่าโอเคขายไปแล้วเนี่ยแต่มาสวมอ้างให้ถ้าจับได้หรือว่าสืบเจออย่างเงี้ยมันต้องคืนผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายต้องเพิกถอนนั่นแหละเป็นอาญาไหมเป็นอาญาไหมผิดนะเป็นอาญาเพราะฉะนั้นต้องเพิกถอนสิทธิ์นะต้องเพิกถอนสิทธิ์เลยเพิกถอนสิทธิ์นะต้องเพิกถอนสิทธิ์จะลงโทษอาญาหรือไม่ผมจำไม่ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเพิกถอนสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของก็กลับมาเป็นขลวงแล้วก็สปก.นี่ก็เอาไปจัดสรรให้ใครก็ได้ไม่มีที่ทำกินนะครับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้การครอบครองที่ดินเราปล่อยให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในครอบครองเป็นแสนไร่ในประเทศไทยจะไม่เอ่ยอ้างถึงนะการปฏิรูปประเทศตรงนี้มันก็ผมก็โอ้อยากจะรุ่นในรัฐบาลไอ้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยอยู่สัก10ปีก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแล้วบางเรื่องบางราวมันไม่เห็นชัดเจนในการปฏิรูปเลยเราก็พยายามรุ่นมันกลัวมันเสียเปล่าหรือเปล่าถึงตั้งใจดีนะไม่ดร.ต้องฟังรายการเดินหน้าประเทศไทยฟังแล้วก็เคลิ้มตามเหมือนกันนะบางทีก็แต่ว่าพอว่าจริงท่านก็มีข้อจำกัดเพราะองค์การพยพของท่านเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องแต่ประชาชนก็เชียร์ท่านทำอยู่เพราะว่านักการเมืองเลือกตั้งไปผมดูแล้วมันก็บ้านเมืองก็มันไม่ได้ดีกว่าเดิมอะตอนนี้อาจจะบอกว่าการค้าขายไม่ดีเพราะไม่มีรัฐบาลมันจะการเลือกตั้งไงนั่นเป็นส่วนหนึ่ง มันมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วยการส่งออกของเรามีผลกระทบนะอาจจะมีแรงบีบมาบ้างประเทศที่มีการเลือกตั้งแต่ว่ายังรับมือได้อยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าตอนนี้รัฐบาลต้องเดินหน้าการปฏิรูปให้ชัดเจนนะแล้วก็ประชาชนก็จะให้กำลังใจจะเชียร์นะครับครับได้ฮะโอเคอ่ะมีสายเข้ามาพอดีสวัสดีครับคุณอาลีครับครับสวัสดีครับครับคุณอาลีจากไหนฮะท่านจากกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์นะอาจารย์วัฒนาครับ
ผมเมื่อกี้ได้ฟังอยู่เกี่ยวกับที่ดินสปกกับสปทใช่ไหมครับครับทีนี้ผมมีที่อยู่ที่นึงซื้อมาด้วยปากเปล่าครับก็มีใบซื้อขายแต่ว่ามีบ้านอยู่หลังนึงให้เขาเช่าเนี่ยครับมันเก็บเป็นการถ้าเขามาเขาเช่าเนี่ยเขาจะมาแย่งสิทธิเราได้ไหมครับที่ดินเป็นอะไรฮะเดี๋ยวต้องบอกที่ดินเป็นอะไรครับตรงนั้นมันผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรมันติดถนนแต่ว่ามีโฉนดไหมมันไม่มีมันมีใบซื้อขายเฉยๆครับไม่มีใบซื้อขายหันหน้ามองกันเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยไหนครับผมไม่ที่ดินไม่มีเลยเข้าใจแล้วเป็นที่ดินมือเปล่าที่ดินมือเปล่าที่ดินมือเปล่าไม่เป็นไรครับคุณทำสัญญาเช่าให้เขาเช่าเขาเช่าเสร็จเขาก็ครอบครองแทนคุณไม่ใช่ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของคุณยังไม่ได้สละสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้เพราะฉะนั้นที่ดินยังเป็นของคุณเหมือนเดิมบ้านยังเป็นของคุณคุณทำบ้านให้เขาเช่าได้อ๋อครับเก็บผลประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแย่งเขาสู้คุณก็ฟ้องแย่งการครอบครองก็สู้คุณไม่ได้เพราะหลักฐานมันมีว่าเขาเช่าคุณอยู่นะครับครอบครองแทนคุณอยู่นะครับครับแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยคุณหายไปเนี่ยคุณไม่รู้ใครมาแบบนี้เขาแย่งการครอบครองได้นะครับหลักฐานมีครับหลักฐานซื้อขายหลักฐานมีซื้อขายก็จริงก็ไม่สำคัญหลักฐานซื้อขายคุณซื้อแล้วคุณไปอยู่จังหวัดอื่นซะเกินหนึ่งปีนี่ก็แย่งการครอบครองแล้วนะอ๋อแล้วทีนี้ของผมมันเป็นที่ดินที่ไม่มีสปท.สปก.อะไรเนี่ยไม่มีเลยไม่เป็นไรเขาเรียกที่ดินมือเปล่าอ๋อนะเพราะงั้นตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะคุณทำสัญญาให้เช่าอยู่ถูกต้องไหมครับครับเข้าใจครับโอเคเขาไม่มีสิทธิ์ที่มาแย่งการครอบครองคุณได้กฎหมายไม่ได้คุ้มครองเขาคุ้มครองคุณนะครับเพราะตรงนี้คุณไม่ได้เสียสิทธิ์แล้วเขาแย่งการครอบครองมาฟ้องก็สู้คุณไม่ได้นะครับครับเข้าใจนะครับครับเข้าใจขอบพระคุณมากครับอาจารย์ท่านครับเอ๊ะผมถามเพิ่มเติมนิดนึงความรู้ที่ดินมือเปล่าคืออะไรครับที่ดินมือเปล่าที่ดินไม่มีทะเบียนอ่ะที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่ครอบครองไม่มีเขาเรียกว่าที่ดินไม่เป็นโฉนดครับแม้แต่นร.3นะเขาเรียกมีหลักฐานการครอบครองนะแบบก็ยังถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะนร.3นี่ถูกแย่งการครอบครองได้เช่นเดียวกันนะ1ปีก็ถือเป็นที่ดินมือเปล่าอ๋อเป็นที่ดินมือเปล่าแล้วเราถ้าเกิดว่าอย่างนี้เขาสามารถไปครอบครองได้เลยแต่มีเป็นหลักแต่มีทะเบียนครอบครองได้เลยแต่ทิ้งร้างไว้คนอื่นครอบครองได้อ๋อทิ้งร้างคนอื่นครอบครองได้เลยแต่ว่าครอบครองคุณไปสู้ทางศาลนะครับแต่เจ้าของก็มาไม่ยอมนะอาจจะใช้นอกระบบอันนั้นไม่รู้มันไม่ใช่ศาลอาจจะเป็นลูกปืนนะเขาต้องรู้กันไปเขามีเจ้าของอยู่อะไรเงี้ยไปแย่งเขาไปแย่งกันไม่ยอมแพ้คดีแต่ว่าคนมันไม่ยอมอ่ะนะแต่เข้าใจไหมโอเคโดยกฎหมายคุณได้แต่อย่างอื่นคุณอาจจะไม่ได้นะก็สู้กันไปแหละโอเคแต่อาจจะมีผิดตามกฎหมายต่อเนื่องอะไรอื่นเขาว่ากันไปนะครับก็ต้องระวังไปนะครับต้องระวังไปก็เหมือนเดิมนะตกไปก็คือต้องไปเจรจากันให้ดีเจรจาคุยกันเจรจาให้ดีนะแต่ว่าตามกฎหมายก็อยากให้ใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นในสังคมความสมเรียบร้อยมันจะไม่เกิดขึ้นมีปัญหาขึ้นมานะครับอันนี้หมายถึงว่าคือมีคนครอบครองอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกเขาเป็นครอบครองเจ้าของที่แล้วก็มีอย่างเมื่อกี้พี่คุณอาลีเนี่ยไปซื้อต่อไปทำสัญญาซื้อต่อแล้วมีบ้านเช่าอยู่ด้วยก็เลยถือว่าเป็นตัวครอบครองต่อเลยครับอ๋อโอเคครับนะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังเปิดสายหน้าไมค์เหมือนเดิมครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าการยืมเงินผ่าน LINE ผ่าน Facebook สามารถฟ้องกันได้หรือไม่ติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับไม่ได้ครับเพราะกฎหมายมองเรื่องการลงลายมือชื่อกู้ยืมไว้เป็นหลักเนื่องจากการโอนเงินมีหลายสาเหตุอาจจะไม่ใช่การยืมเงินเสมอไปเอกสารหลักฐานการยืมที่มีลายมือชื่อลูกหนี้เท่านั้นที่ถึงฟ้องได้ครับครับก็กลับเข้าพบกับเราช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่สุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วของวันนี้นะฮะถ้าใครอยากโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาเลยนะครับแล้วก็หรือว่าโทรเข้ามาเบอร์029349127-3นะครับหรือแฟกเอกสารมาก็ได้029349126นะครับ SMS มาที่4642201นะฮะหรือติดตามได้ทาง Facebook ก็ได้อันนี้ก็เลยมีเข้ามาเหมือนกันทาง Facebook เหมือนกันเขาบอกว่า
ป็นเรื่องของปัญหาของคนจะมีคู่ครับนะเรื่องปัญหาของคู่คือเรื่องการมั่นเขาถามว่าถ้ามั่นแล้วไม่แต่งได้ไหมมั่นแล้วไม่แต่งก็ได้กฎไม่มีกฎหมายนะครับบังคับว่าถ้ามั่นแล้วต้องแต่งกันแต่ว่าถ้าไม่แต่งก็ถือว่าผิดสัญญามั่นตามกฎหมายผิดสัญญามั่นก็ของมั่นถ้าเกิดฝ่ายหญิงผิดสัญญามั่นต้องคืนของมั่นถ้าฝ่ายชายผิดสัญญามั่นไม่ยอมแต่งก็ต้องให้กับฝ่ายหญิงขอคืนไม่ได้เพราะฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิดนะครับอันนี้ยกไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ก็ต้องแบบคืนให้เขาไปกฎหมายถ้าไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ใช่มั่นแล้วไม่มีกฎหมายบังคับไปต้องแต่งงานนะมันต้องดูกันไปแล้วแต่นะก็ผูกพันกันไปจนกระทั่งว่าแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสไร้วานไปนะทั้งตามประเพณีทั้งตามกฎหมายก็วานไปดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ไปดูแก้ไขเอานะครับมีสายเข้ามาครับคุณแป๋วป่ะฮะคุณแป๋วจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับคุณแป๋วครับสวัสดีค่ะครับปรึกษาเรื่องอะไรครับเชิญครับขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถที่เราซื้อรถเข้ามาทีนี้เราทำใบสัญญาซื้อขายกันแต่ยังไม่โอนทีนี้ต่อมามีคนเขาอยากได้แล้วก็ทำใบซื้อขายต่ออีกครั้งนึงมันจะได้ไหมคะแบบนี้ได้ครับตอนนี้ยังติดไฟนั้นไหมครับไม่ติดค่ะไม่ติดก็การซื้อขายรถยนต์เนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับก็สามารถซื้อขายได้เลยทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ยกให้กันนะส่งมอบรถกันชำระเงินกันเสร็จเนี่ยก็ชำระเงินกันแล้วก็โอเคทำสัญญาซื้อขายก็มีผลแล้วครับทำสัญญาซื้อขายก็เป็นการนะครับแล้วก็ยกคือของของเราอ่ะขายใครก็ได้เมื่อขายสินค้าทั่วไปคือของคุณแป๋วหรือเปล่าครับไม่ค่ะเราซื้อจากของคนอื่นมาแต่เรายังไม่ได้โอนทีนี้มีใบโอนลอยไว้ใช่แล้วทีนี้คนที่สามมาจะขอซื้อจากตัวเราไปอีกเราก็เลยทำสัญญาซื้อขายต่ออีกทั้งที่รถคันนั้นยังไม่โอนมาหาเราก็มีโอนลอยไม่ใช่ไหมฮะคือมีแต่ใบซื้อขายธรรมดาค่ะก็ได้ก็มีผลแล้วถือว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ไปโอนที่สำนักงานขนส่งก็ถือว่าเป็นของเราแล้วอันนั้นเป็นไอ้ถือว่าใบนั้นก็เรียกว่าใบสมุดไอ้คู่มือนะก็ถือว่าเป็นใบควบคุมการใช้รถอันนั้นน่ะไปทำที่หลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าการซื้อขายเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ทีนี้จะเรายังไม่รู้ว่าทำใบสัญญาซื้อขายต่ออีกเขาเกิดเขาไปใช้เป็นอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รับต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะไม่ครับไม่ต้องรับผิดชอบเขาเอารถไปแล้วใช่ไหมล่ะมีสัญญาซื้อขายอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดการชนเนี่ยมันขึ้นกับใครขับคนนั้นใครประมาทคนนั้นต้องรับผิดชอบไปแต่ให้ดีเขาไปโอนให้เรียบร้อยฮะไม่ทราบว่าเราเป็นคนขายต่อเพราะเราซื้อมาต่อเนื่องยังไม่โอนแล้วเราขายต่อไปอีกก็เขาก็ยังไม่โอนเราก็ไม่ไม่เราเขาบอกเขาไม่โอนสิครับก็ไม่โอนเลยเขาบอกเขายังไม่โอนนะเราก็ไม่รู้จะว่าทางไงก็เป็นอะไรคุณก็ถือหนังสือสัญญาซื้อขายนี้ไว้เป็นหลักฐานว่าเราขายให้กับคนอื่นไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีข้อมีปัญหาขึ้นมาถ่ายรูปไปด้วยก็ดีนะถ่ายรูปจับมือเช็คแฮนด์เลยว่าซื้อขายกันแล้วมีสัญญาถือไว้นะทีนี้ขอถามอีกอันนึงค่ะคือของน้องสาวซื้อรถขุดนะคะทีนี้เขาจ่ายไปตั้งครึ่งนึงแล้วทีนี้ต่อมาเขาก็เลยไม่ไหวบริษัทเขาก็เลยจะฟ้องเขาก็เลยเอารถไปคืนให้บริษัทครับคืนให้บริษัทเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้มอบหมายให้ทนายไปเจรจาคุยกันสุดท้ายมาบริษัทเขาเอารถไปขายแล้วได้ล้านกว่าบาทอีกทีนี้ทนายไปตกลงค่าเสียหายกันไม่รู้เขาบอกว่าให้4,000,000 บาทก็ไปตกลงกับเขาเพราะนี่เราไม่รู้เรื่องทีนี้เขาก็มีหนังสือมาทวงถามเราตลอดตอนนี้มันก็10 กว่าปีแล้วค่ะ11-12 ปีแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะเลย10 ปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะการบังคับชำระหนี้มันน่าจะขายยุความไปแล้วนะครับแต่เขาก็มีหนังสือมาตลอดนะคะว่าทวงอีกตรง400,000ตรงนี้อีกถ้าคุณให้เขาก็รับนะถ้าคุณให้เขาก็รับอยู่แล้วนะถึงเลย10 ปีไปคุณให้เขาก็รับมีสิทธิ์ที่จะรับแต่ว่ามันบังคับนี่บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เขาจะฟ้องอะไรเราอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็คงฟ้องไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันเกินแล้วกรณีที่ว่าเรามอบรถคืนโดยดีนะเราไม่ได้ค้างค่างวดหรืออะไรนะแล้วคืนเขาก็ตามจริงเขาไม่สิทธิ์มาฟ้องเรานะไม่สิทธิ์ไปฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์ค่าอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าก็ไปตามยึดมาตรงนี้เกิดความเสียหายนะครับถ้าอาจเพราะว่าเราคืนรถครับบางทีไปคืนก็อย่างนี้หรือเปล่าครับไปคืนแต่ว่ายังคือเขาไปขายเท่าตลาดแล้วขาดทุนอยู่ยังไม่ได้เงินตามจำนวนอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยส่วนที่เกินเขามาฟ้องเอาอ่ะส่วนที่ขาดเขาบอกว่าค่าเสียหายค่ะ
เขาบอกว่าเขาคิดค่าเสียหายคือที่สำคัญน่ะคุณให้ทนายความไปไม่ทราบว่าทนายความตกลงกันยังไงมันสำคัญอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้รับรู้คุณก็โต้แย้งไปคุณไม่รับรู้เขาทนายความคนนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของคุณในการเจรจาไม่ได้มอบหมายหรือมอบอำนาจจากคุณไปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณเนี่ยคุณก็สู้ไปเคยมีมอบครั้งนึงค่ะเขาบอกให้มอบมาส่วนเวลาเขาขึ้นด้วยก็ติดตามนี่ต่อมาเขาไปตกลงกันเองเราโดยเราไม่รู้เรื่องเลยก็มอบถ้ามอบแล้วคุณก็ถือว่าทนายความหรือมากก็จะทำไม่ค่อยพลาดนะแต่ว่าคุณมอบแล้วทนายความก็มีสิทธิ์ดำเนินการแทนคุณได้อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปเซ็นข้อตกลงอะไรกันไว้ต้องผูกพันตามนั้นนะครับตามสัญญาเรื่องตกลงกันไว้ตามนิติกรรมที่ทำกันนะครับเพราะนี้มันตัวนั้นคุณไม่ใส่ใจไปดูแลมากกว่าตัวนั้นเนี่ยนะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นต้องดูตัวที่ทนายความไปทำกับทางบริษัทนะผู้ให้เช่าซื้อแล้วต้องแจ้งเขาอีกไหมคะเขาส่งมาตลอด10กว่าปีก็ส่งมาตลอดทวงสี่ก็ไม่แจ้งคุณไม่ต้องสนใจรอเขาฟ้องค่อยสู้กันดีเอานะครับโอเคนะคงไม่กล้าฟ้องแหละโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสายต่อไปครับคุณกัลพัฒน์หรือเปล่าฮะคุณกัลพัฒน์จากศรีสะเกษหรือเปล่าฮะครับสวัสดีครับคุณกัลพัฒน์ครับครับเชิญเลยครับปรึกษาเรื่องอะไรครับค่ะคือตัวที่ฉันเองอ่ะซื้อดินสปกมานะคะตอนนี้ก็คือโอนเป็นสิทธิ์เป็นของชื่อของตัวเองหมดแล้วนะคะครับชื่อเป็นดินญาติค่ะครับโอนสิทธิ์มาเป็นของตัวเองได้ประมาณ20ปีแล้วนะคะครับและทีนี้พอดีดินมันก็2ไร่3งานก็เลยทำโฮมสเตย์เป็นห้องพักครับทางนะคะครับ10หลังครับค่ะตอนนี้ก็คือถามว่าลักษณะแบบนี้เขาจะสามารถที่จะเอาดินเราคืนได้ไหมอย่างนี้นะคะคือเงื่อนไขของการทำประโยชน์ในที่ดินสปก.ก็ทำต้องเพื่อเกษตรกรรมใช่ไหมครับครับคุณไปทำโฮมสเตย์ไปทำรีสอร์ทมันก็คงไม่ใช่เพื่อเกษตรกรรมแล้วนะครับคุณอาจผิดเงื่อนไขว่าอาจจะถูกเพิกถอนด้วยก็ได้นะครับผมไม่รู้ต้องไปคุยนะสปก.ก็รู้ดีใช่ไหมเรื่องนี้ค่ะตอนนี้สปก.เขาออกมาคุยอยู่ทีนี้หนูเองก็อ้างอิงก็คือลักษณะก็คือเราอ่ะมีดินอยู่แค่2งานเราก็ปลูกลำไยอยู่แล้วนะคือดินแปลงนี้เป็นดินพ่อแม่ติดกับดินพ่อแม่แบ่งให้ด้วยอย่างนี้นะก็ประมาณ3ไร่ทีนี้ก็เลยปลูกลำไยปลูกผลไม้แต่ที่นี่ผลผลิตมันไม่พอที่จะใช้จ่ายเนาะก็เลยทำเป็นบ้านพักขึ้นมาแต่ต้นลำไยหรือผลไม้ทุกอย่างก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมก็คือพวกต้นลำไยผลไม้นี่กี่ไร่อะครับที่ปลูกไปครับสองไร่อะเอาปลูกสองไร่แสดงว่าแล้วตอนนี้เรามาปลูกโฮมสเตย์เยอะไหมก็สิบหลังแต่ต้นไม้ทุกอย่างก็ยังคงสภาพเดิมหมดนะคะโอเคครับถ้าเขาลูกมารวยน่าจะได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่ลูกมารวยนะมันก็ได้ไหมเพราะว่าจริงๆก็ทำมาหากินอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกก็แล้วปลูกพืชหลักนะครับที่ทำอยู่มันก็น่าจะได้อยู่นะปลูกพืชหลักอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับปลูกพืชหลักแล้วไม่ทิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นรายได้เสริมอะไรพวกนี้ครับก็ลองคุยกันคือเราไม่พอกินนะคะคือผลผลิตมันไม่พอกินเราก็เลยต้องทำห้องพักขึ้นมาเสริมแต่ต้นไม้ทุกอย่างเรายังคงสภาพอย่างเงาะลำไยอะไรเรายังปลูกครบทุกอย่างก็คือทุกพื้นที่เราใช้เป็นประโยชน์หมดเลยค่ะจากพื้นที่แต่ก่อนมันเป็นไร่ปอเป็นไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยเราก็แปรรูปมาเป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นดีกว่าสภาพแต่ก่อนด้วยอย่างนี้นะคะโฮมสเตย์ก็เหมือนกับเป็นบ้านอ่ะเขาก็ไม่เก็บภาษีโรงแรมอะไรพวกนี้นะภาษีอะไรก็จ่ายครบทุกอย่างแต่แค่ใบอนุญาตเราไม่มีใบอนุญาตอย่างเดียวนะคะท่านสปก.เขาว่าไงครับค่ะสปก.เขาก็บอกว่าอยากเอารูปอร่วยเหมือนกันแหละแต่รอมติทางรัฐบาลว่าเขาจะไปในแนวไหนอย่างนี้นะครับเขาต้องดูเนี่ยก็ต้องดูแนวนโยบายก่อนรัฐบาลว่าอารูปอร่วยไหมถ้าเรื่องไม่ใช่ตัวหลักไม่ตัวแค่ตัวเสริมนะค่ะเพราะดินเรามันน้อยไงท่านดินมันน้อยหนูก็พูดด้วยเหตุผลก็คือดินเรามันน้อยแล้วทีนี้ลูกเราสองคนถ้าแบ่งไปมันก็เหลือแค่ไร่กว่าๆเราก็ไม่พอกินอยู่ดีครับครับค่ะก็น่าเห็นใจเนาะก็โอเคยังไงก็เดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมช่วยหาข้อมูลให้เนาะว่าจะเป็นยังไงได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะไปช่วยเหลือยังไงได้มันอยู่ที่สปก.ก็บอกว่าแนวนโยบายรัฐบาลจะว่าไงทีนี้สปก.แนะนำหนูมาอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้ทำเกี่ยวดึงชุมชนมายึดโยงด้วยกันอย่างนี้นะคะทีนี้ตอนนี้ก็ทอผ้าไหมเราก็เอากลุ่มชาวบ้านมาทำเป็นกลุ่มแบ่งดินส่วนหนึ่งของเราอ่ะเป็นกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นมาเพิ่มเพื่อจะการันตีว่าเราอ่ะให้ชุมชนเขามาใช้ดินร่วมกับเราอย่างนี้นะท่านก็อาจจะมีก็ทำตามแนวของสปก.นะคำว่าใช้ดินนี่คือใช้ที่ดินหรือเปล่าฮะค่ะใช้ที่ดินคือที่ดินที่บางส่วนเราก็แบ่งให้ชาวคือใช้ที่ดินใช่ไหมเห็นบอกว่าใช้คำว่าใช้ดินผมอันนี้ก็หาทางออกให้นะครับว่าทำก็โอเคว่าเป็นแนวนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับค
ค่ะตอนนี้ก็คือส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้ร่วมกับเราก็คือส่งเสริมการทอผ้าว่าเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราอย่างเดียวประโยชน์เพื่อชุมชนด้วยเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนเพื่อถอนอีกไหมคือมันมีหนังสือมาแล้วหนูก็เลยทำหนังสือชี้แจงไปว่าเราก็ตอนนี้ก็คือเอาชุมชนมายึดโยงร่วมกับเราครับก็ได้อยู่แนวนี้นะถ้าเขาจะมีความเห็นยังไงวินิจฉัยยังไงนะครับหนูก็รอคำวินิจฉัยอยู่ตอนนี้นะต้องรอครับต้องรอว่าแนวทางนี้มันจะเกิดประโยชน์กับชุมชนด้วยอันนี้เพราะชุมชนตอนนี้ก็คืออย่างอบต.เนี่ยหนูก็ไปทำเรื่องขอแรกๆก็ไปขอแล้วเนาะทีนี้อบต.เขาก็บอกว่าทำไปก่อนเดี๋ยวเขาทำเรื่องทีหลังทีนี้อบต.เขาตอนนี้ก็คือสมาคมที่อบต.ก็ผ่านแล้วอันนี้ก็น่าจะอำเภอน่าจะร่วมมารวยนะผมคิดว่านะน่าจะร่วมมารวยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ชุมชนแล้วก็โฮมสเตย์กับไอ้พวกเรื่องไอ้ทอผ้าครับพวกเนี้ยของชุมชนเนี่ยถ้าทอผ้าใหม่มันก็เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็มันดูไม่ขัดแย้งกันมากอันเนี้ยว่าเราไปใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของสปกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางออกได้นะเพราะว่าคนกรณีที่มีที่ดินน้อยนะก็หาทางใช้ที่ดินเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้นะค่ะเพราะที่ดินตรงนี้พ่อแม่แบ่งให้มันมีส่วนหนึ่งแบ่งให้นะไม่พ่อแม่มีลูกอยู่ไม่มีผล7คนน่ะแบ่งกันแล้วก็เหลืออยู่แค่2งานเองค่ะที่สำคัญนะมันไม่มีผลกับไม่มีผลต่อนั่นน่ะขัดกับวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินของสปกหรือเจตนารมณ์อย่างนี้เราไปแบบสนับสนุนดำรงธรรมอะไรพวกนี้ได้มั้ยไม่หรอกเขาก็ตัดสินไปแล้วหน่วยงานสปกเป็นหน่วยงานโดยตรงอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เดือดร้อนผมเห็นว่าก็จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรเสียนะแล้วก็มีผู้หลักอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แล้วก็ทำเสริมขึ้นมาถ้าเป็นความเดือดร้อนก็ยื่นได้ศูนย์ดำรงธรรมให้ทางนะก็ผู้ว่าก็จะพิจารณาดูว่ากรณีนี้จะเรียกหยุดไหมผู้ว่าก็อาจจะทำหนังสืออะไรไปนะดูด้วยแล้วก็ประกอบลองดูก็ได้นะครับผมว่านะลองไปดูว่าตรงนั้นแล้วก็คุยผู้ใหญ่น่าจะเผื่อจะมีทางออกที่ดีใช่ไหมฮะครับอาจจะเป็นแนวปฏิบัติในจังหวัดอื่นๆอะไรด้วยครับที่ครับเพราะผมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆขอบคุณมากครับคุณกัลพัฒน์นะครับค่ะนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณกัลพัฒน์พูดเนี่ยเป็นทางออกที่ดีคือถึงขนาดว่าไม่ได้เน้นแต่เราก็ยังแบบหาวิธีทำมาหากินผมว่าเป็นทางออกคือบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นหลักรัฐศาสตร์ก็น่าจะยืดหยุ่นกันได้บ้างมันเป็นการเสริมรายได้เขาเขาพื้นดินแค่นี้อยู่ไม่ได้ชีวิตครอบครัวนะบางทีทำหากินนะไม่รู้ว่าปลูกพืชอะไรพืชบางอย่างไร่สองไร่ก็อยู่ได้แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้นะแล้วก็มันต้องเดี๋ยวนี้ครอบครัวมันก็ขยายมากขึ้นไงแล้วเขาไม่สามารถไปสร้างที่ดินเพิ่มตรงอื่นได้เพราะนั้นเป็นเรื่องดีๆเนี่ยผมว่าจริงๆรัฐก็ต้องสนับสนุนนะเรื่องดีเขาทำมาหากินดีจะไปเบียดเบียนอะไรก็ไม่ควรแต่ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นไงถ้าทำอย่างนี้ผมว่าผมจริงเป็นเรื่องดีๆมากๆนะครับอ่ะเวลาเรามาถึงสุดท้ายละนะครับก็เวลาหมดละครับเวลาหมดแล้วนะครับอย่างนั้นก็วันนี้ก็ไม่มีเรื่องราวไม่มากก็น้อยนะครับเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็เราทั้งสองคนและทีมงานในห้องส่งต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ